ช่วงรู้ก่อนรวยกว่าในมหาเศรษฐีเมืองไทยเนี่ยผมคิดว่าจะมี2คนคนหนึ่งก็จะเป็นนายแบงค์นะครับผมมองว่านายแบงค์เนี่ยก็จะเป็นคุณบรรทูลล่ำซำผมมองว่าเป็นตัวอย่างของคนที่มีความคิดก้าวหน้าและพัฒนาคุณบรรทูลเนี่ยเข้ามาในช่วงของแบงค์กำลังเจริญเติบโตแล้วก็มาพบวิกฤตในปี40แล้วก็เป็นคนที่นำไอเดียในการที่จะทำรีเอนจิเนียริ่งเข้ามาในประเทศไทยเป็นคนที่กล้าสร้างกล้าคิดหรือกล้าทำอะไรในสิ่งที่นายแบงค์อื่นๆเนี่ยบางคนไม่ได้ทำดังนั้นครับถือว่าคุณบรรทูลถือว่าเป็นก้าวของไอดอลสำหรับนักการเงินการธนาคารเนื่องจากทองคำอย่างของเรานั้นเนี่ยก็ต้องมีหลักคิดหรือหลักการบริหารเงินหรือทองคล้ายๆกับคุณบรรทูลครับอีกท่านหนึ่งที่ผมชื่นชมความสามารถของท่านอย่างสูงก็คือเจ้าสัวทาง CP ครับเจ้าสัวทาง CP เราต้องยอมรับว่าท่านเองเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างมากที่เป็นการวิชั่นในระดับประเทศและในระดับโลกท่านขยายตัวเองขยายจากคนเลี้ยงไก่ซึ่งคนทั่วไปมองว่ามันไม่มีอะไรเลยไม่ได้มีคุณค่าท่านสามารถสร้างคุณค่าสร้าง value added แล้วไม่ได้สร้างธรรมดาสร้างให้มันเหนือเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยไม่ใช่ก้าวแค่ประเทศไทยก้าวไปสู่ในระดับโลกโตไปสู่ในระดับโลกอย่างมหาศาลเรื่องพวกนี้เป็นสิ่งที่ชื่นชมทั้งคิดแม้กระทั่งเป็นแหล่งอาหารหรือเป็นศูนย์อาหารของโลกด้วยซ้ำไปท่านธานินทร์เจรวนนท์ก็คือเจ้าสัว CP ที่ผมกล่าวถึงแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างมากๆในเรื่องของงานที่ทำหรือแนวความคิดในการทำธุรกิจให้ก้าวหน้าต่อยอดอย่างมหาศาลต่อไป